สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการบาลานซ์นะครับเจ้าตัว Review Lab นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบาลานซ์เข้ากับตัว Sony A7II นะครับแล้วก็เลน35 f1.4 นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาดูเจ้าตัว Review Lab ก่อนนะครับ Review Lab เนี่ยออกจากแพ็กเกจมาจะถูกล็อกนะครับมอเตอร์ทั้ง3ตัวในลักษณะเป็นการจัดเก็บนะครับก็คือไม่แกว่งไปไหนแล้วก็มีขนาดเล็กที่สุดนะครับตอนนี้ผมใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่มินิไทพอดเข้าไปด้านล่างแล้วนะครับทีนี้ผมก็กางมินิไทพอดออกมาเพื่อวางโอเคนี่มาดูในเรื่องฝั่งของกล้องนะครับฝั่งของกล้องเนี่ยผมเอาเพจนะครับใส่เข้าไปที่ใต้กล้องเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาปลดล็อกเจ้าตัวมอเตอร์ทั้ง3แกนของรีวิวนะครับแล้วก็ล็อกกลับเข้าไปอีกครั้งนะครับเพื่อให้วิวบิลอยู่ในตำแหน่งที่ลักษณะพร้อมใช้งานอย่างนี้นะครับทำไมถึงต้องล็อกแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เอากล้องเมาส์เข้าไปนะครับแล้วก็บาลานซ์ทีละแกนได้อย่างง่ายนะครับโดยที่แกนอื่นๆที่เราไม่ได้บาลานซ์เนี่ยถูกล็อกอยู่กับที่นะครับไม่แกว่งไปมาโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากล้องนะครับที่ใส่เพจเรียบร้อยแล้วเนี่ยสไลด์เข้าไปในเจ้าตัว View ได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าทุกแกนถูกล็อกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคใส่เข้ามาหลังจากใส่เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำการนะครับปลดล็อกนะครับตัวทิวนะครับมอเตอร์แกนทิวเพื่อที่จะบาลานซ์นะครับเจ้าตัวแกนทิวเนี่ยให้กล้องเนี่ยได้ระนาบนะครับอยู่ตั้งระนาบเดียวกับพื้นโลกนะครับก็คือเราจะขยับกล้องเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับให้สามารถบาลานซ์อยู่ได้บนตัวรีวิวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลักษณะนี้แล้วก็ทำการล็อกนะครับล็อกเพจกล้องอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใส่แบตเตอรี่นะครับฟิลเตอร์เมมโมรี่การ์ดหรือว่าทุกอย่างนะครับที่เราต้องการจะติดลงบนกล้องเนี่ยเข้าไปนะครับก่อนที่จะทำการบาลานซ์นะครับหลังจากเราบาลานซ์แกนทิวตัวนี้ได้แล้วนะครับก็คือสามารถขนานกับพื้นโลกได้แล้วนะครับเราก็จะมาบาลานซ์ในแกนอื่นต่อนะครับในการบาลานซ์ขั้นตอนที่2นะครับก็คือเราจะหมายเลนนะครับขึ้นฟ้านะครับแล้วก็หลักการก็คือเราจะทำให้นะครับปล่อยมือแล้วเนี่ยเลนสามารถหงายชี้ฟ้าอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ขยับตกลงมานะครับตอนนี้ลักษณะนะครับก็คือตกมาทางด้านหลังนะครับก็คือกะโหลกของกล้องเนี่ยหนักกว่าทางก้นกล้องนะครับเราก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็ขยับให้ก้นกล้องออกห่างออกมาจากมอเตอร์อีกนะครับผมโอเคลักษณะนี้นะครับหมายความว่าก้นกล้องเนี่ยหนักกว่ากะโหลกของกล้องแล้วนะครับหนักกว่ากะโหลกของกล้องนะครับเราก็จะดันกลับคืนเข้ามานิดนึงโอเคนะครับตอนนี้นะครับหัวกล้องนะครับหรือกะโหลกกล้องเนี่ยหนักเท่ากับก้นกล้องแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกได้เลยทำเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะเช็คว่ามอเตอร์ตัวนี้บาลานซ์ดีหรือยังนะครับเราก็หลักการก็คือเราจะขยับนะครับตัวกล้องเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาเลนชี้ไปทางไหนนะครับกล้องจะต้องค้างอยู่กับที่ก็คือไม่ดิดกลับมาหรือจะกลับมาอย่างช้าๆนะครับสุดท้ายแล้วก็มาค้างอยู่นะครับไม่ว่าเราจะจับไว้ตำแหน่งไหนนะครับมันก็ควรจะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับต่อมานะครับมอเตอร์แกนอื่นเรายังล็อกอยู่เราก็จะมาปลดเพื่อบาลานซ์ทีละจุดนะครับตัวที่2นะครับก็คือนะครับมอเตอร์ตัวด้านหลังนี้นะครับก็คือแกนโลเราปลดออกมาเราก็จะเห็นว่านะครับกล้องเนี่ยหนักกว่าทางด้านมอเตอร์นะครับเราจะทำการขยับตัวกล้องเนี่ยเพื่อให้ระนาบเดียวกับพื้นโลกเช่นเดียวกันนะครับก็คือ2ฝั่งนะครับมอเตอร์กับตัวกล้องเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับด้วยการปลดด้านล่างนี้นะครับเพื่อขยับตัวกล้องให้ห่างออกมาทีนี้ถ้า2ฝั่งนี้นะครับเท่ากันแล้วนะครับผมเราก็จะทำการล็อกได้เลยนะครับโอเค
ทีนี้มอเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวแกนแผ่นตัวนี้นะครับที่เรายังล็อกอยู่นะครับปลดล็อกเจ้าตัวมอเตอร์แกนแผ่นนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็บาลานซ์มันนะครับหลักการก็เหมือนกับเคนรุ่นก่อนๆนะครับก็คือให้ตัวนะครับให้ตัวเจ้ามอเตอร์กับกล้องนะครับมอเตอร์กับตัวกล้องหนักเท่ากันนะครับอันนี้กล้องหนักกว่ามอเตอร์นะครับเราก็จะทำการขยับมอเตอร์ออกมานิดนึงโอเคนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเจ้าตัวมอเตอร์นะครับกับกล้องเนี่ยสามารถหนักเท่ากันนะครับกล้องกับมอเตอร์อยู่ด้วยกันได้นะครับไม่หนักมาทางมอเตอร์หรือว่าหนักไปทางกล้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับสองตัวนี้จะหนักเท่ากันนะครับก็คือไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่งโอเคถือว่าบาลานซ์เสร็จสมบูรณ์ทั้ง3แกนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือก่อนเปิดเครื่องมอเตอร์ทั้ง3ตัวจะต้องไม่ถูกล็อกอยู่นะครับถ้าเกิดมอเตอร์มีการล็อกอยู่นะครับวิววิวจะทำงานฝืนกับตัวล็อกของมอเตอร์ซึ่งอาจส่งผลเสียกับตัวมอเตอร์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องนะครับโอเควิววิวสามารถเริ่มทำงานได้แล้วนะครับผมเราก็สามารถใช้งานได้เลยครับขอบคุณครับ